อีกเรื่องนึงคราวนี้ลองนึกภาพดูว่าถ้าหากว่าทุกคืนทุกเช้าที่ตื่นมาเป็นเดือนทุกเช้าเราจะพบว่ามีขยะมาอยู่หน้าบ้านของเราโดยที่ไม่ใช่ขยะของเราเลยครับคงงงหน้าดูนั่นน่ะสิครับมีพี่คนนึงที่อุบลเขาบอกเขาก็งงว่าทำไมถึงมีขยะมาอยู่ที่หน้าบ้านเขาเป็นเดือนๆครับสุดท้ายติดกล้องวงจรปิดเลยจะได้รู้ว่าใครเอาขยะมาทิ้งคือสงสัยมาแล้วที่เห็นก็เป็นแบบนี้โอ้โหก็เป็นแบบนี้ครับเวลาครับดูเวลา4:30ครับอันนี้คือของวันอันนี้ว่าไปครับปีนี้เลยวันที่2เดือน9ครับคือยังไม่หมดนะนี่อันนี้ไม่ใช่ภาพรีเพลย์นะคือมีหลายครั้งโอ้ภาพวงจรปิดทำให้เห็นว่ามีหลายครั้งที่คุณป้าทำแบบนี้เอาขยะมาทิ้งแน่มีแอบไว้ข้างหลังประมาณนั้นประมาณนั้นเจ้าของคลิปที่เขาเอามาลงชื่อคุณชนิดาภาบอกเป็นปีๆแล้วอ่ะที่จะมีขยะมาอยู่หน้าบ้านตัวเองก็ไม่รู้มันเกิดยังไงติดกล้องวงจรปิดรู้ตั้งแต่คืนแรกเลยครับคืนแรกที่ติดก็รู้เลยว่าคนที่เอามาทิ้งเป็นคุณน้าข้างบ้านเนี่ยเอาขยะมาทิ้งที่หน้าบ้านสาเหตุก็บอกว่าเหมือนคุณน้าไม่อยากจะให้คนมาจอดรถหน้าบ้านแรกๆเขาเอาอิฐแตกอะไรต่างๆมากองอกองไว้หน้าบ้านไม่ให้คนมาจอดแต่ก็ยังมีคนเอามาจอดอยู่คุณน้าก็เลยเอาพริกน้ำปลาบ้างเศษอาหารบ้างขี้หมาบ้างนกตายบ้างไปไว้หน้ารถคันที่มาจอดหน้าบ้านคุณน้าอันนี้คุณชนิดาพาบอกนะครับคนเจ้าของรถเขาก็จะมาบ่นให้ฟังประจำบางคนก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันด้วยนะพฤติกรรมแบบนี้หายไปอยู่พักนึงสุดท้ายก็กลับมาเป็นอีกครับคุณชนิดาภาบอกจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับเจอกันก็คุยกันตลอดไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลองฟังเสียงคนเดือดร้อนคุณชนิดาภากันหน่อยดีกว่าเชิญครับจริงๆก็เคารพแก้วเหมือนเดิมนะคะในฐานะเป็นน้าแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากให้แกหยุดทำเพราะว่าแกก็แบบอายุเยอะแล้วอะค่ะก็อยากให้แบบว่าต่างคนต่างอยู่มีความสุขบ้านปลายดีกว่าอันนี้ที่อุบลราชธานีนะคุณชนิดาภาก็บอกว่าที่เอาภาพเนี่ยมาลงเนี่ยคือต้องการที่อยากจะให้คุณป้าท่านนี้เนี่ยหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่อยากจะมีปัญหากับคุณป้าท่านนี้นะครับซึ่งวันนี้พอเป็นข่าวปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขของเทศบาลอุบลเนี่ยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งไปตรวจสอบบ้านของคุณป้าเนี่ยฮะที่เอาที่ภาพจับได้เนี่ยว่าเอาขยะมาทิ้งเนี่ยก็พบว่าบ้านถูกปิดเงียบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะประสานงานไปยังฝ่ายเทศกิจเพื่อให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้านของคุณป้าท่านนี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนะครับซึ่งหากพบตัวก็จะมีการพูดคุยว่ากล่าวตักเตือนแต่ว่าถ้าหากยังมีการกระทำผิดซ้ำอีกก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายตามพรบ.รักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไปนะครับโอ้ทนมาได้เป็นปีนะฮะเป็นปีนะสุดท้ายก็เนี่ยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านรู้เลยคืนแรกรู้เลยครับป้าเขาให้โอ้โหแต่ว่าก็แม่ยังไม่ยอมหยุดพฤติกรรมเช่นนี้ก็แม่ก็พูดยากเหมือนกันนะฮะพากันไปนะครับ